Life at Peace Prayer ซื้อมา2ถุงไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมไม่มากินด้วยกันที่สำคัญอาบน้ำแล้วด้วยหอมสาดฉันรู้มาว่าเพื่อนเธอไม่สบายเขาต้องใช้เงินเยอะสิท่านลูกจะเป็นไงใครเคยสนใจบ้างไหมคะวันหนึ่งเนี่ยแกทำอะไรบ้างที่อย่างนี้เลยทำเป็นเงียบแม่พ่อตายแล้วอดีตคุณคือฮาโตเรโดยที่คนไทยก็เรียกกันว่านินจาคนนี้เลยพิมพ์ที่เธอต้องขอให้เขาสอนว่ายน้ำให้กับเธอให้ได้แต่ผมสอนไม่เป็นคุณว่ายน้ำมาจากเกาะฮอกไกโดแบบไหนก็สอนฉันแบบนั้นแหละผมเป็นคนเลวเคยแหกรูตูกหมาก็ไม่ได้เป็นคนเลวนี่เอาซอกหยอกธรรมดาซอกพริกหมาของคนได้อ่ะผมก็เลือกซอกพริกผมเลวไหมคุณไม่รับฉันเป็นศิษย์ฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลุกไปไหนอดทนมุ่งมั่นอย่าตาก๋อยอย่าท้อถอยขอเรียกคุณง่ายๆได้ไหมจะเรียกว่าอะไรอ่ะมิชิโกมันง่ายกว่าพิมพ์ตรงไหนวะปกทงมุ่งมั่นโอ้โหดูกันแล้วนะครับสำหรับเทรลเลอร์ของภาพยนตร์นะครับรัก555อย่าทักก่อยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะที่จะถามว่าใครได้รับบทอะไรบ้างเขาถามกันเลยว่าทักก่อยนี่คืออะไรคะสงสัยมากเลยใช่ไหมสงสัยมากสงสัยตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วทักก่อยนี่ก็เป็นมันเป็นสำเนียงที่พูดไม่ค่อยชัดนะฮะครับผมมันเป็นสำเนียงแบบญี่ปุ่นครับผมเพราะว่าพี่จตุรงค์เนี่ยเขาในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับเวลาเขาพูดว่าอย่าท้อถอยเนี่ยก็จะกลายเป็นคำว่าอย่าท้าก่อยครับครับผมคือเป็นมุกของการพูดไม่ชัดใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วพี่จตุรงค์เขาคิดยังไงเขาอยากจะเป็นญี่ปุ่นฮะอยู่ดีเขาอยากเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาฮะคือจริงๆแล้วในหนังของพี่ลงอะค่ะแต่ละเรื่องที่เขาทำมาทั้งหมดตอนนี้เรื่องที่4แล้วคอนเซ็ปต์แต่ละเรื่องต่างกันไม่ว่าจะเป็นโกยทยมก็เป็นหนังผีตาซูฟุดก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับจีนอะไรเงี้ยส่วนกระดึ๊บก็จะเป็นแอนิเมชันที่เกี่ยวกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวประหลาดไปพอเรื่องนี้มากิมมิคของเรื่องนี้ก็คือความเป็นญี่ปุ่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านักแสดงในเรื่องทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นนะคือทุกคนเนี่ยคือคนไทยแต่แค่มี2คนเท่านั้นที่เป็นญี่ปุ่นคือพี่ลงแล้วก็พี่จิม2คนแค่นั้นเองวันนี้เขาว่ายน้ำมาด้วยกันจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมถูกต้องเอาคุณไปดูมาหรอทำไมคุณถึงรู้นอนหนังมันเข้าแล้วอ่ะผมต้องอัปเดตตัวเองหน่อยโอ้คุณน่ารักมากเลยอ่ะก็ที่เป็นนางเอกผมเลยต้องรีบไปดูเลยคือพระเอกในดวงใจเราเดี๋ยวเรื่องมาเดี๋ยวเรื่องมาบอกให้พี่เขาทำนี้เลยคู่กันพระเอกพระนางเรื่องนี้ฝันนะสิคือจิ๊บเขายังเป็นได้แต่เราเนี่ยฝันอยู่แต่ว่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยรับบทคาแรคเตอร์เป็นใครกันบ้างในภาพยนตร์เรื่องนี้เอาหนุ่มหนึ่งเดียวของเราก่อนของผมเนี่ยฮะก็จะในเรื่องชื่อว่าแฟรงเฟิร์ตครับแฟรงเฟิร์ตชื่อดูอลังการอันนี้มาจากเยอรมันเหรอฮะอันนี้เป็นชื่อของลูกพี่ลงครับครับผมพี่ลงเขาเขียนบทแล้วเขานึกได้เอาชื่อนี้เลยละกันให้ตัวเองดีอะไรเงี้ยครับผมในเรื่องชื่อแฟรงเฟิร์ตครับก็อยากเป็นนักร้องครับแต่จริงชีวิตจริงร้องเพลงห่วยมากครับสุดๆเลยครับแล้วก็ในเรื่องก็คือมีความฝันอยากเป็นนักร้องแล้วก็เป็นแฟนกับพิมพ์ชนกครับก็คือจิ๊บเนี่ยฮะก็เป็นคนที่แบบเอาใจแฟนรักแฟนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้สวีทมากครับครับผมเหมือนเพื่อนกันนะฮะครับผมก็คือเป็นผู้ชายที่แบบว่าไม่ได้เป็นคนโรแมนติกอะไรเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ก็รักในแฟนมากซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องครับช่วยเหลือในทุกๆอย่างครับผมประมาณนั้นขอให้กำลังใจเรื่อยๆครับนี่แล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยติ่มๆฮะสุภาพแต่ว่าสภาพร่างกายก็อย่างที่เห็นเงี้ยฮะมอมๆอย่างเงี้ยครับหัวยุ่งๆใช่ไหมฮะโอเคอาจจะเซอร์ๆนิดนึงครับนะฮะน้อยเลยจอยมีกลิ่นจริงๆไม่เหม็นครับจริงๆไม่เหม็นฮะไม่ครับไม่เหม็นจริงๆนะนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมอะแล้วอย่างคุณจิ๊บรับบทเป็นพิมพ์ค่ะครับผมคาแรคเตอร์ของพิมพ์เป็นยังไงก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่พื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตดำเนินด้วยหัวใจทำเพื่อความรักทำเพื่อคนที่เรารักไม่ว่าจะรักเพื่อนรักรักแฟนรักอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ออกจะโกโก้หน่อยบ้าบอบอหน่อยอะไรเงี้ยค่ะการแสดงออกมาก็จะออกเป็นแนวแบบการ์ตูนการ์ตูนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเซอร์เรียลนิดนึงนะ
เล่นให้มันหาว่าไหวอะไรใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่มากการ์ตูนนะครับรวมๆคล้ายๆการ์ตูนครับเรื่องนี้ฮะคือในเรื่องนี้ทรงผมพี่จิ๊บเยอะมากเห็นแล้วล่ะยังถามคุณจิ๊บเลยเออทั้งฟูบ้างอะไรบ้างเยอะมากเลยทีเดียวแต่ละซีนใช้เวลานานไหมฮะต้องรอจิ๊บนานแต่ละฉากต้องรอจิ๊บทำผมใช่ไหมแต่ละอันมันมีชื่อนะชื่อประจำทรงนะอย่างเช่นแบบเช่นอย่างเช่นทรงผู้กันอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบผู้กันสองอันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นหัวเหมือน power pop กันอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมีอยู่ทรงนึงเราชอบมากนะที่เป็นแบบยาวๆพุ่งขึ้นไปใช่ไหมพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ทำได้จริงจังอันนั้นเรียกว่าเรียกว่าเสาไฟใช่มีผู้กันมีเสาไฟมีดาวเทียมเห็นบอกมีทรงไบโพด้วยป้าหรืออะไรมีค่ะเป็นทรงแบบก้อนขี้นิดนึงในเรื่องเนี้ยจิ๊บทำผมนานครับแต่ว่าพี่ตาหวานเนี่ยตัวนานตัวนานเป็นตัวนานมากทำไมครับพี่ตาหวานนานนานกว่าจิ๊บอีกประมาณจะ3ชั่วโมงครึ่งสามคือแต่ละวันเขาเนี่ยอยากให้ไปดูในเรื่องคือจิ๊บเบาไปเลยค่ะกับทรงผมเพราะว่าเขาอัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใช่พี่ตาหวานมองผมอยู่หรือเปล่าครับพี่เดี๋ยวมองอยู่ค่ะอย่าหลบนะอย่าหลบนะไม่หลบครับไม่หลบถ้าหลบแล้วจะพลาดค่ะครับผมมองไม่ได้ก็อย่างของจิ๊บน่ะกิ๊บเนี่ยหัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50อันแต่ของตาหวานเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก100อันโอ้โหเยอะกว่าเป็นดับเบิ้ลนี่ใหญ่นี่ๆๆเชิญยิ่งใหญ่มากค่ะคือเห็นผมจิ๊บที่ว่าแน่นแล้วนะฮะคุณตาหวานตัดหนักกว่านะฮะยิ่งกว่าแล้วคุณตาหวานรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์ของคุณตาหวานรับบทเป็นโค้ชศกสอนไว้น้ำให้กับจิ๊บจะเอ้ยให้กับแอนนากับพิมครูสอนไว้น้ำแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นโค้ชศกค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้จิ๊บคือตัวประกอบจริงๆคนที่เป็นนางเอกอ่ะคือพี่ตาหวานเขาเป็นคนที่คอยดำเนินเรื่องทั้งหมดคือทุกคนในตัวละครทั้งหมดในเรื่องมาเจอกันได้เพราะเขานะคะเขาก็เลยต้องแน่นแล้วก็ต้องเต็มกว่าคนอื่นนิดนึงตาหวานก็ไม่อยากเป็นนางเอกหรอกเพราะตาหวานรู้ว่าตาหวานหน้าตาดีไงตาหวานก็เลยยกให้น้องพิมเป็นนางเอกดีกว่าครับผมน้องจิ๊บครับน้องจิ๊บเป็นพิมโอเคงงแล้วนี่คืออินมากอ่ะอินกับบทมากใช่ไหมใช่ไหมแล้วน้องแจงล่ะน้องแจงของเราค่ะก็แจงชมพรนะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของจิ๊บครับผมในเรื่องรับบทเป็นแอนนาค่ะเป็นน้องสาวอีกเปล่าในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องเป็นเพื่อนกันแหละคู่อริกันด้วยนิดๆบางๆจริงก็เหมือนมีเรื่องอยู่บ้านต้องแบบทะเลาะกันไว้อยู่เรื่อยๆนะฮะซ้อมจากที่บ้านมาแล้วนี่จากที่บ้านมาเอาไปนี่เป็นเรื่องแรกเลยหรือเปล่าเรื่องแรกเลยค่ะนี่จิ๊บดันน้องเลยใช่ไหมครับจริงๆความจริงไม่ได้ดันกันซีนอยู่กันอยู่มานานแล้วให้เป็นเด็กถือกระโปรงถึงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ลงเขาแอบเห็นแววก็เลยเอ้ยไม่ต้องแอบเห็นที่น้องก็เดินมาเขาเด้งมากนะอ้าวเจยังไงเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วไม่เธอสวยมานานแล้วไงให้น้องเขาสวยบ้างไงไม่จริงๆแล้วคือว่าตอนนั้นคือตัวละครตัวนี้ชื่อแอนนาเนี่ยคือพี่ลงเขายังหาตัวแสดงไม่ได้เขาก็พยายามเรียกนักแสดงหลายๆคนมาแคสติ้งอะไรเงี้ยค่ะแต่คือด้วยเรื่องเนี้ยพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือต้องว่ายน้ำเป็นที่ไม่ใช่ว่ายน้ำธรรมดาคือต้องว่ายแบบคือเหมือนกับแข่งจริงๆที่เขาแข่งกันคือท่าเราต้องได้คือต้องเป็นนักกีฬาพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งกฎเพิ่มเติมน้องแจงเป็นนักว่ายน้ำอยู่แล้วเป็นนักว่ายน้ำอยู่แล้วค่ะก็เลยทำให้พอน้องแจงมาเนี่ยพี่ลงเขาก็หาใครไม่ได้ก็เลยหันมาข้างๆแล้วก็แจงว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแจงก็บอกว่าเป็นค่ะเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนใช่พี่ลงก็เลยไหนลอง acting หน้าซิไหนลองโกรธซิทำซิแจงโกรธอุ้ยเล่นได้เอามาหินได้คือแอนนาคาแรคเตอร์จะประมาณนี้คือเป็นคนที่โกรธอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยตลอดเวลาหน้าบึ้งตลอดเวลาอย่างงี้ทั้งเรื่องยิ้มได้ซีนเดียวจริงป่ะจริงไหนลองทำหน้าตลกดูสิทำหน้าตลกยังไงเราไม่ต้องทำตาเหล่อยู่ใช่ทำตาเหล่เดี๋ยวทำตาเหล่เออทำได้ด้วยเออทำได้หลายอย่างได้อยู่น้องแจงนี่เก่งเหมือนกันใช่พี่ลงเขาก็เลยเอ้ยน่าสนใจก็เลยเอามาเล่นโอเคเพราะว่าตรงกับคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้แสดงในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วด้วยก็คือการว่ายน้ำใช่ไหมครับแล้วในกองเนี่ยมันมีอะไรที่มันปกติบ้างไหมฮะคือเท่าที่คุยมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะฮะเพราะอย่างคุณนี่ก็เป็นผู้ชายที่คอนแทสใช่ไหมเป็นแบบอยากร้องเพลงแต่ร้องไม่เป็นไอ้นี่ก็จะเป็นนักว่ายน้ำไปแข่งเมื่อคนนู้นคนนี้แต่ตัวเองเอาตัวรอดหรือเปล่าจริงๆปกติที่สุดนี่ยังไม่เคยคิดนะพี่ตีลองคิดเรื่องอะไรอ่ะพี่จิมความปกติผมว่าพี่ลงเนี่ยปกติสุดแล้วครับจริงเหรอครับว่าเขาสามารถควบคุมความปกติได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้กำกับครับครับผมเพราะว่าตอนเขาแสดงเนี่ยเขาก็เหมือนเขาอินไปในบทแต่พอ
ไม่มีฉากที่เขาเล่นเนี่ยเขาต้องมากำกับคอยดูแลว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรเงี้ยก็คือเขาต้องแบบแบ่งคาแรคเตอร์ให้ตัวเองชัดเจนเลยครับผมเพราะเวลาเข้าไปแสดงก็ต้องเต็มที่กับการเป็นคนญี่ปุ่นของเขาใช่พูดผิดบ้างถูกบ้างนะฮะเท้าถอยยังเป็นทักถอยเลยนะฮะนะฮะเท่าที่ฟังมานี่รู้สึกว่าในกองนี้จะมีเรื่องอะไรที่สนุกเฮฮากันมากเลยใช่ป่ะลองแบบเราอยากให้คุณสตาร์บัคลองเล่าหน่อยว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตอนมีอยู่ตอนนึงอะฮะที่ผมยังไม่ต้องไปเล่นนะครับต้องมานั่งเล่นฟังเพลงแล้วคนนี้พี่ตาหวานเขานั่งใกล้ๆผมครับเขาก็ถามว่าฟังเพลงอะไรอ่ะผมบอกว่าเอาเราไปฟังเองแล้วกันพี่ผมว่าอธิบายไม่ถูกให้เขาฟังพอเขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็มาโอ้พี่ไม่ค่อยชอบเพลงแบบนี้หรอกทำไมอ่ะพี่ฟังไม่รู้เรื่องพี่ชอบเพลงแนวฟังของพี่แล้วกันผมก็มาฟังเพลงเจ้าแม่คนอิมก็ชัดเพลงเจ้าแม่คนอิมเลยพี่ตาหวานเขาว่าพี่ตาหวานฟังเพลงน้องหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรานับถือสิ่งนี้เราก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปเปิดเพื่อที่จะให้มันบูรณะตัวเองขึ้นมาใหม่เฮ้ยไม่ๆๆเข้าใจพี่ตาหวานนะคือแต่ว่ามันไม่ปกตินะพี่ตาหวานเข้าใจนะพี่ว่าพี่อยากจะบูรณะแต่มันไม่ปกตินะพี่ไปกองหนังอ่ะเพราะทุกวันนี้เวลาเปิดอ่ะข้าห้องเขาจะรู้หมดแล้วเปิดวันแรกเขางงอ่ะอินนี่มันเปิดเพลงนี่ทำไมวะคือว่าเรื่องล้อเล่นนึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจริงๆเราเป็นชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันที่ชอบเปิดผมเคยไปอาศัยอยู่บ้านแบบรุ่นพี่ที่เขาแบบจะนับถือเจ้าแม่เหมือนกันอ่ะเช้ามาเขาก็จะเปิดแล้วล่ะเย็นเขาก็จะเปิดละใช่ไหมแต่นี่ต้องออกมาทำงานนอกบ้านไงเลยต้องเปิดฟังเล่นนะฟังเล่นซับไม่ซึมซับเขาเส้นเลือดฟังเล่นผ่อนคลายครับก็คือฟังแบบนี้มันจะตั้งสติได้จะตั้งสติตัวเองได้โอเคแล้วพี่ได้ถามคนอื่นในกองบ้างไหมฮะแล้วพี่เขาฝากผมโหลดด้วยครับจริงเหรอบักว่างๆโหลดให้พี่บ้างนะโหลดอะไรโหลดอะไรเพลงเจ้าแม่คนอินเนี่ยคือที่มีอยู่ยังไม่พอให้หลดเพิ่มนี่แค่ไม่กี่คำถามแล้วยังขำเลยขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วภาพยนตร์เนี่ยเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วนะฮะใครอยากจะรีบวิ่งออกไปดูรอแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนักแสดงจากรัก555นะครับอย่าท้าก๋อยยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บนึงครับค่ะสนับสนุนโดยสิง